ยังไงอ่ะภารกิจเมนูทูน่าปาร์ตี้คู่รักเกิดขึ้นแล้วคุณจ๋ายศนีและคุณเปิ้ลสามีขอทำภารกิจตามคำเชิญของนอติลูสทูน่าโดยคุณเปิ้ลจะต้องทำเมนูพิเศษสปาเกตตี้ทูน่าไวท์ซอสให้คุณจ๋าผู้เป็นภรรยาทานซึ่งคุณเปิ้ลทำอาหารครั้งแรกในชีวิตและคุณจ๋าช่วยได้เพียงเขียนลงบนกระดานภายในเวลา40นาทีจะเกิดความรู้สึกดีๆได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับตาจริงด้วยน้ำเดือดต้องเต้นใส่ไปเลยนะครับโอ้ยดูเด้งแม่ทานแล้วว่ามาทำสปาเกตตี้ทูน่าใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมต้องเป็นทูน่าครับพี่เล่นกล้ามอยู่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเนื้อที่ให้โปรตีนสูงแล้วก็ไม่อ้วนดูเส้นซิดูเส้นเวลาได้แล้วเอาหม้อมาวางบนเขียงปึ๊บโอเคพอไหมครับ1ช้อนโต๊ะดูดีมากโอ้โหเสียงดีใส่เลยนะครับเมื่อกี้ที่เขียนเลยนะเกลือพริกไทยพี่สู้แป้ง2ช้อนเส้นใส่ไปเลยนะครับเก่งมากนะคะดีดูใส่หมดเลยไหมครับใส่เลยนะกราฟคนเลยนะเกลือพริกไทยออริกาโน่พี่ดูดีมากอ่ะว่าหอมมากอ่ะหิวละหิวละหมดเวลาแล้วยกลงปิดไฟใส่ทันทีเสร็จแล้วโอ้ยอันนี้เรียกว่าผงใจมากจริงจริงอ่ะใส่ดูดีมากทำสวยงามนี่ดูอย่างกับอยู่ที่ร้านเลยนะเสร็จแล้วครับสปาเกตตี้ทูน่าไวท์ซอสผ่านมากงั้นทานไหมคะครับค่ะปาร์ตี้ในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนนะคะเป็นปาร์ตี้ที่เริ่มต้นจากความรู้สึกดีๆความตั้งใจที่เราสองคนอยากจะทำอะไรให้กันบ้างอย่างวันนี้ก็เป็นพี่เปิ้ลที่ตั้งใจจะทำอาหารให้จ๋าทานนะคะเรียกว่าเป็นมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความตั้งใจค่ะความรู้สึกดีนะคะเริ่มจากสิ่งดีๆค่ะคราวนี้เราก็อยากจะเห็นปาร์ตี้ของคนอื่นบ้างเนาะถ้าใครมีไอเดียดีๆนะคะลองส่งเมนูทูน่าปาร์ตี้ของคุณมาที่ Facebook Nautilus Good Feeling ค่ะเรารอดูอยู่นะ